แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า173อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะแบบฝึกหัด 7.2.2 การหาผลคูณของจำนวน1หลักกับจำนวน3หลักโดยการตั้งคูณข้อ1เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1 326คูณ3ตัวตั้ง326คูณ3นำ3คูณ6 3คูณ6เป็น18ใส่8ทด1ทด1นะคะต่อไปนำ3คูณ2เป็น6 6แล้วทดอีก1 6บวกอีก1นะคะทด6ทดอีก1เป็น7ต่อไปนำ3คูณ3เป็น9ข้อ1ตอบ978ข้อ2 4คูณ215วิธีทำนำ215เป็นตัวตั้งคูณด้วย4 4คูณ5เป็น20ใส่0ทด2ทด2นะคะต่อไปนำ4คูณ1เป็น4ทดอีก2 4แล้ว5 6ทดอีก2นะคะต่อไปนำ4คูณ2เป็น8ข้อ2ตอบ860อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า173